สวัสดีค่ะแม่เหมียวแม่น้องปอนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆนะคะเริ่มกันเลยนะคะใช้ริบบิ้น4เส้นค่ะความยาวเส้นละ30เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็พับครึ่งค่ะเลยนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะเส้นที่1เป็นฐานเส้นที่2คล้องลงไปในเส้นที่1เส้นที่3คล้องลงไปในเส้นที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดลงมาในเส้นที่1อย่างนี้นะคะแล้วรวบปลายหางเส้นที่3ใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะเส้นที่4รวบปลายหางเส้นที่3เส้นที่3ใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญนะคะเริ่มกันเลยนะคะฐานข้างบนลงมาข้างล่างฐานขวาไปซ้ายฐานข้างล่างขึ้นข้างบนก็จากซ้ายฐานจากซ้ายมาขวาค่ะเราสอดลงไปในนี้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะเราทำเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นก่อนดึงริบบิ้นตรงๆนะคะหากริบบิ้นไปทางซ้ายดึงริบบิ้นตรงๆนะคะหากริบบิ้นมาทางซ้ายมือนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็หากริบบิ้นเข้าหาตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วสอดลงไปในเส้นนี้ค่ะสอดลงไปหน้าเส้นของเขานะคะอย่างนี้นะคะทำแบบกวยๆค่ะด้านสั้นนะคะดึงริบบิ้นตรงๆหักไปทางซ้ายนะคะอย่างนี้นะคะหักไปทางซ้ายแล้วก็หักเข้าหาตัวเอง1รอบนะคะอย่างนี้แล้วก็มาสอดค่ะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะหักมาทางซ้ายนะคะอย่างนี้นะคะแล้วหักเข้าหาตัวริบบิ้นนะคะ1รอบนี้นะคะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะหักมาทางซ้ายมือนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเอง1รอบเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะแล้วสอดลงมาในช่องนี้เลยค่ะต่อมานะคะเราได้4เส้นข้างล่างแล้วแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะดึงริบบิ้นมาทางขวามือของตัวเองแล้วหักเข้าหาตัวเองค่ะหักเข้าหาตัวเองแล้วสอดลงไปในช่องนี้ค่ะเนี่ยค่ะช่องนี้นะคะก็จะมาปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงปากกวยนี่นะคะเราทำการล็อกฐานด้านล่างนะคะเส้นที่2นะคะมันอยู่ลักษณะแบบนี้อันนี้คือเส้นที่2เราก็เอาเส้นที่3หลบมาเพราะว่ามันจะเกะกะนะคะดึงริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะหักเข้าหาตัวเองค่ะแล้วสอดลงมาในช่องนี้ค่ะเนี่ยมันก็จะมาออกเนี่ยมันก็จะมาออกปากตรงนี้นะคะปากกวยแบบนี้เส้นที่3นะคะก็เอาเส้นที่4หลบมาก่อนเส้นที่3นะคะดึงริบบิ้นมาทางขวามือหักเข้าหาตัวเองและนำมาสอดค่ะ
เส้นสุดท้ายนะคะดึงริบบิ้นนะคะมาทางขวามือหักเข้าหาตัวเอง1รอบแล้วนำมาสอดค่ะมันก็จะออกตรงปากกล้วยนี่เลยเสร็จแล้วค่ะทางด้านล่างเราก็มาทำข้างบนนะคะทำเหมือนเดิมนะคะทำกล้วยเหมือนเดิมดึงริบบิ้นตรงๆอย่างนี้หักมาทางซ้ายมือนะคะหักมาทางซ้ายมือหักเข้าหาตัวเองนะคะหักเข้าหาตัวริบบิ้นนะคะแล้วก็มาสอดนี่ค่ะเส้นนี้นะคะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะหักมาทางซ้ายมือนะคะหักมาทางซ้ายมือวนรอบตัวเองหนึ่งรอบค่ะแล้วนำมาสอดค่ะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะหักมาทางซ้ายมือค่ะหักมาทางซ้ายมือได้มีแล้ววนรอบตัวเองหนึ่งรอบครบ4กล้วยนะคะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะหักมาทางซ้ายมือค่ะวนรอบตัวเอง1รอบค่ะแล้วนำมาสอดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีฐานข้างใน4เส้นนะคะแม่เหมียวทำเส้นนี้เส้นแรกนะคะเราก็เอาเส้นที่2ลบมาก่อนมันจะได้ไม่ขวางทางกันดึงริบบิ้นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เราอยู่อย่างนี้เราก็ดึงลักษณะแบบนี้ปลายริบบิ้นนะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นดึงริบบิ้นนะคะเราเอาปลายริบบิ้นมาสอดใส่ตรงเนี่ยช่องนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกเนี่ยนะคะลักษณะอยู่อย่างนี้นะคะเราก็นำปลายค่ะมาสอดเลยค่ะไม่ต้องกลับซ้ายกลับขวาหน้าหลังอะไรนะคะสอดลงไปตรงๆเลยเส้นนี้มันขวางแมวก็ลืมอันนี้ขวางนะคะดึงริบบิ้นอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายของริบบิ้นมาสอดใส่ช่องนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วเอาใหม่ดึงริบบิ้นตรงๆนะคะแล้วปลายริบบิ้นนะคะมาสอดใส่ตรงช่องนี้ค่ะดึงริบบิ้นตรงๆนะคะแล้วหักเข้ามาสอดค่ะเสร็จแล้วนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้อันนี้คือด้านหน้าตัดค่ะเนี่ยเหมียวก็ตัดแบบกระชับเลยนะคะเพื่อนๆจะตกแต่งให้สวยงามก็ได้